ี้ผมจะมาแนะนำเครื่องมืออีกสักสองชิ้นนะครับเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเราหลังจากที่เราทำงานเสร็จไปแล้วนะครับเป็นตัวเก็บกวาดนะครับหลังจากที่เราสร้างความวุ่นวายในช็อปไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอย่างที่เป็นงานเหล็กนะครับที่สร้างพวกเศษเหล็กเศษเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับเยอะๆเนี่ยก็จะมีเครื่องมือที่ช่วยให้เราเก็บกวาดได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอามานำเสนอให้ดูนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ1 2นะครับจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องมือแบบเดียวกันประเภทเดียวกันนะครับแต่ว่ารูปทรงมันแล้วก็สำหรับการใช้งานนะครับคนละแบบกันนะครับก็เป็นแม่เหล็กทั้งคู่นะครับเอาไว้ดูดเพื่อทำความสะอาดเศษชิ้นงานนะครับหลังจากการทำงานไปแล้วนะครับหรือว่าจะดูดอะไรก็ได้ที่ก็แล้วแต่นะครับที่เป็นพวกที่เป็นโลหะนะครับก็โดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราทำงานที่เกี่ยวกับเหล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นงานกึ่งงานกัดงานเจาะอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีเศษเหล็กเล็กๆออกมาซึ่งมันก็อันตรายอยู่พอสมควรโดยเฉพาะอย่างพวกที่เป็นงานกัดงานมิลลิ่งนะครับมันจะเป็นเศษแบบเล็กๆแหลมๆออกมาเยอะเลยนะครับเวลาเก็บกวาดเนี่ยปกติแล้วผมจะใช้แปรงแบบนี้นะครับเป็นแปรงขนสังเคราะห์นะครับค่อยๆปัดออกบางทีก็ไอเศษเจ้ากรรมนั้นก็ดันมาติดกับแปรงนะครับแล้วก็พอมันติดกับมือเราไปเนี่ยเราไปจับชิ้นงานอื่นๆเนี่ยอย่างพวกจับด้ามอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะแทงเข้ามาในมือเราอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่มือผมก็มีอยู่อันนึงเอาออกแต่ว่ายังไม่หมดนะครับเดี๋ยวมันก็จะอักเสบและแดงๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องเอาออกก็อันนี้ก็จะเป็นอันตรายอย่างนึงนะครับจากเศษที่หลังจากที่เราทำงานไปแล้วนะครับเครื่องมือพวกนี้นะครับมันก็จะมาช่วยเราให้จัดการเศษพวกนี้นะครับได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองแนะนำนะครับทีละตัวแล้วกันเอาเป็นตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแบบด้านล่างนะครับข้างในอ่ะมันจะเป็นแม่เหล็กอยู่นะครับก้านตัวเนี้ยก็จะไว้ดึงเพื่อยกแม่เหล็กให้พ้นจากหน้านี้นะครับเวลาเราจะปล่อยชิ้นงานถ้าเราจะดูดชิ้นงานเราก็ปล่อยมันลงแบบนี้ถ้าเราจะปล่อยเศษเหล็กนะครับเราก็ยกมันขึ้นนะครับตัวเนี้ยมันก็จะเหมาะกับพื้นที่กว้างๆหน่อยนะครับอย่างโต๊ะพวกเนี้ยโต๊ะมิลลิ่งโต๊ะแค่เจาะอะไรพวกนี้นะครับก็ดูดเดี๋ยวลองยกให้ดูนะครับอันนี้นะครับมันก็จะติดมาเป็นพวงแบบนี้ไอตัวนี้นะครับก็จะเหมาะกับเศษที่เป็นเศษลักษณะยาวๆแบบนี้ด้วยนะครับเราเนื่องจากว่าแม่เหล็กมันอยู่ข้างล่างอย่างเดียวนะครับพอผมยกก้านนี้มันก็จะปล่อยเศษตกลงไปนะครับแต่ว่าในงานกึ่งถ้าเป็นเศษยาวๆแบบนี้นะครับมันก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้พวกแม่เหล็กพวกนี้ดูดก็สามารถเอามือเก็บได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นงานเจาะงานมิลลิ่งเนี่ยต้องระวังนะครับแล้วก็อีกตัวนึงตัวนี้นะครับเป็นแบบแท่งแบบก้านยาวๆนะครับก็มันจะเข้าซอกเล็กๆได้ดีนะครับอย่างข้างใต้เครื่องกึ่งอะไรพวกนี้นะครับตามซอกอะไรพวกนี้มันจะเข้าเก็บกวาดได้ดีกว่าก็ข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นแม่เหล็กต่อกับก้านตัวนี้นะครับดึงออกได้ถ้าเราเลื่อนแม่เหล็กนะครับไปอยู่ปลายสุดก็เพื่อเอาไว้ดูดชิ้นงานนะครับพอเราจะปลดพวกเศษต่างๆออกนะครับเราก็ดึงก้านนี้ถอยหลังลงมานะครับพวกเศษต่างๆมันก็จะมาชนตรงนี้แล้วก็ร่วงตกลงไปนะครับเนื่องจากว่าแม่เหล็กมันถอยมาแล้วแต่ว่าก็อาจจะไม่เหมาะกับพวกเศษที่เป็นยาวๆอย่างนี้สักเท่าไหร่นะบางทีมันกระโดดข้ามมาฝั่งนี้ได้หลังจากที่ผมใช้งานนะครับเดี๋ยวลองดูเศษเล็กๆให้ดูนะครับครับพอดูดแล้วก็จะติดมาลักษณะแบบนี้พอเราดึงก้านมันนะครับมันก็จะร่วงลงไปนะครับแต่ว่ามันจะตามแม่เหล็กขึ้นมานิดนึงแต่ว่าจะมาชนกับตัวพลาสติกที่เป็นสีดำนี้นะครับจะลองดูร่วงไปละนะครับสำหรับในบางกรณีนะครับอย่างพวกงานกัดเนี่ยผมต้องใช้น้ำมันพวกน้ำมันตัดอะไรพวกนี้นะครับน้ำมันหล่อเย็นเนี่ยด้วยเนี่ยบางทีเศษเหล็กนะครับมันเปียกเปื้อนน้ำมันอยู่มันก็จะติดอยู่บริเวณนี้ทำไม่ยอมเราดึงแม่เหล็กถอยมาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ยอมหลุดออกไปนะครับให้ใช้ถุงมือแบบนี้นะครับใส่ถุงมือยางนะครับรูดออกไปเลยนะครับทำความสะอาดมันถ้าใช้มือเปล่าก็จะเป็นแบบมือผมนะครับเมื่อกี้ที่มีเหล็กฝังอยู่ข้างในนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับผมหลังเมื่อกี้เพิ่งทำงานเสร็จนะครับกับเพิ่งตึงเดี๋ยวผมจะเก็บเศษพวกนี้นะครับเดี๋ยวลองดูครับThank you.
เรียบร้อยแล้วครับสายปิ้งนะครับก็หลังจากที่ตัวแม่เหล็กนะครับมันก็แค่จะช่วยเก็บกวาดเศษที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เศษเล็กๆมากๆแต่บางทีเราเอาไปดูกับชิ้นงานเลยนะครับบางทีมันก็จะไม่ออกเพราะว่าตัวชิ้นงานนะครับมันก็จะกลายเป็นแม่เหล็กอ่อนๆไปด้วยนะครับก็ต้องทำความสะอาดซ้ำด้วยแปรงแล้วก็ผ้าอีกทีนึงนะครับแต่ว่าจากที่ผมใช้ดูนะครับมันก็ช่วยได้เยอะมากนะมันลดเศษที่เป็นเศษใหญ่ๆขึ้นมานิดนึงนะครับลดจำนวนลงไปได้เยอะนะครับที่เราต้องทำความสะอาดนะครับก็แล้วก็อีกอย่างนึงอย่างข้างใต้ครับที่อยู่ลึกๆอ่ะตัวแม่เหล็กตัวยาวนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับก็ไม่ต้องเอามือล้วงเข้าไปจกนะครับก็เอาไว้เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับหลังจากที่เราทำความทำงานไปแล้วนะครับลบไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องทำความสะอาดอยู่แล้วนะครับก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ